บ้านชายมอให้ใครเป็นคนเล่าเนี่ยพี่ส้มเล่าไหมพี่ต้องเล่าหรอพี่ส้มได้ซีรีส์บ้านชายมอนะคะจะเป็นซีรีส์แนวคอมเมดี้น่ารักสนุกแต่ว่าจุดเด่นของเขาของเรื่องนี้ก็คือว่าเป็นซีรีส์ภาคทั้งเรื่องเหมือนเราดูหนังต่างประเทศแล้วถูกภาคด้วยให้เกิดอรรถรสที่มันสนุกขึ้นใช่ค่ะอันนี้เป็นความตั้งใจของทีมผู้จัดแล้วก็ทีมผู้สนับสนุนทั้งหมดนะคะแล้วก็นักแสดงด้วยค่ะว่าเราอยากทำเป็นแนวคอมเมดี้แนวใหม่เข้าใจง่ายเสพง่ายแล้วก็สร้างความบันเทิงให้กับทุกคนค่ะค่ะซีรีส์ภาคภาคค่ะอันนี้ภาคกี่ภาคภาคภาษาไทยค่ะคือจริงๆมันเป็นภาษาไทยที่เราพูดกันอยู่แล้วเนี่ยแหละค่ะแต่เราใช้เสียงภาคเข้ามาเพื่อเพิ่มความสนุกมากขึ้นใช่ค่ะจริงๆมันมีความยากง่ายยังไงคือความยากของมันก็คือว่าแน่นอนเสียงที่เราเลือกมามันต้องตรงกับคาแรคเตอร์ด้วยมันต้องตรงกับบทบาทด้วยแล้วมันต้องส่งอารมณ์ให้มันมากคือโดยปกติทุกคนดูซีรีส์มันจะมีความสนุกกับตัวนักแสดงอยู่แล้วเพราะนั้นการพากย์มามันต้องไม่ลบความสนุกตรงนั้นของนักแสดงลงไปนี่ก็เป็นความยากเหมือนกันที่เราเลือกใช้เสียงแต่ละเสียงให้เหมาะกับนักแสดงแต่ละคนค่ะแล้วนักแสดงล่ะคะที่เลือกนักแสดงที่เลือกมาอย่างแซงกับหงลีนะคะคือเราตั้งใจด้วยคาแรคเตอร์ของน้องเนาะเราจะเห็นบทบาทในความที่เป็นแซ่บกว่านี้ร้อนแรงกว่านี้แต่เราลองดรอปน้องลงมาในความที่แสดงความคู่กิ๊กน่ารักมากขึ้นซึ่งเราว่าเคมีของคู่นี้ค่ะได้เราเหมาะกับบทบาทนี้ด้วยซึ่งเป็นแคสแรกที่เรานึกถึงเลยทั้งคู่ค่ะแล้วแคสกับเป็นไงบ้างคะซีรีส์เรื่องนี้ต้องบอกว่ามันเป็นซีรีส์ที่แปลกใหม่ได้เลยเนาะเพราะว่าเป็นการแบบว่าถ้าเสียงทับลงไปเลยแล้วก็คือเวลาเล่นเนี่ยเราก็ต้องเล่นแบบว่าเผื่อเสียงทับไว้ด้วยความที่มันเป็นคอมเมดี้เนาะเราก็จะแบบลดความเป็นจริงแบบว่าน้อยลงเพิ่มความโอเวอร์แอคติ้งเข้าไปใช่ครับให้มันบาลานซ์กับเสียงทับที่เราจะต้องโดนทับทับอีกทีนึงใช่ครับแล้วท่านหลงรับบทเป็นยังไงบ้างคะส่วนตัวหลงรับบทเป็นคุณชายทัศน์ครับผมของผมรับบทเป็นเลิฟครับเป็นพ่อค้าขายผักในตลาดครับผมรับเป็นพี่ชายคนโตนะครับคุณชายทศคุณชายทศก็ต้องคอยจัดระเบียบในบ้านนะครับมีความไม่เรียบร้อยมีความผิดปกติอะไรเนี่ยก็จะคอยสอดส่องนะครับยังไงติดตามชมนะครับรับรองเข้มกว่าลุคแน่นอนคือคอนเซ็ปต์ของเรื่องนี้ความสนุกมันอยู่ที่พี่ชายคนโตนี่แหละค่ะเพราะเขาสร้างกฎเหล็กขึ้นมาหนึ่งข้อก็คือกฎนี้ผู้หญิงห้ามเข้าบ้านใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามดูนะคะค่ะเอาฝั่งนี้ได้ไหมครับไหนๆก็แนะนำคุณชายไปแล้วเอาคุณชายให้ครบเซตเลยก็ได้ครับได้คุณชายก่อนเลยกันคุณชายพอแล้วคุณชายก่อนผมรับบทเป็นคุณชายเทียนครับคุณชายเทียนก็จะเป็นตัวละครที่สร้างสีสันในเรื่องครับทำให้ทั้งสองคนนี้เขามีอุปสรรคนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวไปติดตามในเรื่องนะครับครับผมนะครับผมโจเซฟนะครับรับบทเป็นน้องชายคุณชายทัศน์คุณชายทศแล้วคุณชายเทพผมชื่อชายเทพนะครับผมก็เป็นน้องเล็กสุดแต่ว่าจะมีความเขาเรียกค่อนข้างที่จะอัจฉริยะหน่อยครับผมจะประดิษฐ์อะไรนะเดี๋ยวไปดูในเรื่องครับทัศน์ทศเทพเทียนครับนามสกุลอะไรครับกำลังซับเพิ่มพูนมหาศาลเกือบไปแล้วนะเกือบแล้วจริงชื่อจริงแต่ละคนก็ค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะครับถ้าได้ยินนี่ก็คือต้องขำนะทัดนี่ทัดย่อมาจากทัดอะไรครับผมชื่อเล่นคุณชายทัดครับชื่อจริงทัดทองสาวครับจริงๆนะครับผมมีคนต่อไปไหมเอ่ยครับผมมาฝั่งตลาดไปบ้างดีกว่าครับผมก็จากตลาดวันแรกก็จะเห็นเลยครับผมมะม่วงครับผมแต่ที่ที่ขายมะละกอนะครับครับผมครับส่วนผมก็เป็นพ่อบ้านครับก็เล่นเป็นพ่อบ้านสินครับซึ่งก็จะอยู่กับพ่อบ้านอีกคนนึงครับสอนครับนะครับเป็นพ่อบ้านสอนครับก็จะเป็นคนดูแลการอยู่การกินของคุณชายทั้งหมดเลยครับผมแล้วก็จะเป็นคนที่รู้ทุกอย่างครับในบ้านว่าใครเป็นยังไงอะไรเงี้ยควบคุมมรดกนะเป็นคนคุมความลับเลยในเรื่องนั้นครับสวัสดีครับผมเป็นพยาบาลจันนะครับผมก็รับบทดูแลคุณชายเทียนครับผมในเรื่องผมเนี่ยคือนะครับได้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 ไปดูเรื่องนะฮะโอเคต่อไปเลยครับผมอินนะครับผมก็จะรับบทอยู่ฝั่งตลาดเหมือนกันนะครับจะเติบโตมากับเลิฟนะครับแล้วก็
มีความรู้สึกดีๆต่อการดูแลกันตั้งแต่เด็กเลยใช่ที่เหลือก็ฝากไปติดตามในเรื่องด้วยนะไปดูลุ้นค่ะใช่ตลาดอีกคนนึงสวัสดีครับผมรับบทเป็นผู้ช่วยแม่หมอครับเป็นคนคุมชะตาคำเริ่มก็อยู่ครับผมผมนกนะครับรับบทเป็นลุงวันนะครับในเรื่องผมก็จะแก่สุดแล้วหน้าก็จะแก่แต่ตัวจริงก็แก่ไม่แก่ก็จะเป็นพ่อของใช่แล้วก็เป็นลุงของเลิฟนะครับก็ลองไปติดตามกันดูนะครับว่าลุงวันมีความสำคัญในเรื่องยังไงครับมันจะมีฉากที่ใจอะไรให้ดูบ้างคะมีแน่นอนค่ะมีแน่นอนแล้วเอ็มอิ่มเอมกับซีนเหล่านั้นเยอะมากๆเลยค่ะลองไปดูติดตามนะคะกับ2คนนี้คาแรคเตอร์คุณจะรักเขามากๆเลยค่ะคุณจะรักเขาที่2คนโคจรมาเจอกันอีกครั้งเป็นยังไงบ้างพอได้มาทำงานร่วมกันอีกครั้งมันก็คือผ่านด้วยกันมาเรื่องนึงแล้วมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องจูนอะไรกันเยอะแบบว่าพอเข้าซีนด้วยกันเนี่ยเราก็แบบว่าปล่อยตามฟิลตามอารมณ์ไปเลยคือมันเป็นอะไรที่แบบคือมันเราไม่ต้องมาเริ่มต้นใหม่ครับผมเรามาคือเรามีพื้นฐานที่เราไม่เกรงกันอยู่แล้วแล้วก็เราสามารถเพิ่มอะไรได้เวลาตอนเล่นอย่างเงี้ยครับก็เพิ่มแนะนำขอคำแนะนำจากกุ้มกับว่าขอเล่นแบบนี้ได้ไหมกุ้มกับเขาโอเคก็ให้เราเล่นได้ครับบางทีก็เสนอนะเราชอบเล่นอะไรชอบเล่นอะไรออร่าอะไรก็เอ้ยเดี๋ยวค่อยบอกทีคาแรคเตอร์ก็พอเห็นอยู่นะในโปสเตอร์อ่ะนี่จบแล้วที่พูดมาคืออวสานเอ้ยพูดมาอวสานยังอุ้ยทีนี้ยังไม่ถึงแบบว่ายังไม่ถึงน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มแบบว่านิดเดียวฮะให้ฝากละครเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าใกล้จะออนแอร์แล้วฝากหน่อยครับผมได้ครับก็ขอเป็นขอกำลังใจจากทุกคนด้วยนะครับให้ทุกคนในบ้านชายมองเลยแล้วก็ของเราจะทางจะออนทางช่อง9นะครับผมสามารถดูย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์นะครับผมช่อง9ของ mcon.net นะครับผมแล้วก็มีทางแอปพลิเคชันด้วยนะครับผมตาก้าอุลาล่านะครับผมวันที่27 5ทุ่มนะครับทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมครับใช่โอเคแต่ของตาก้าอุลาล่านะครับผมจะออนวันที่28ครับผมก็ฝากด้วยครับหลังจากดูจบแล้วอย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยนะครับผมแฮชแท็กบ้านชายมอง EP1 นะครับแล้วก็ติดตามต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับใช่ครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ